ที่สนามกีฬาโรงเรียนเสรีศึกษาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายประวิตรฉัตรศรีสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลชนแดนเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในเสรีเกมประจำปี2560เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแสดงออกทางด้านการกีฬาที่ตนเองถนัดสร้างความสามัคคีในหมู่คณะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งกันและกันให้นักเรียนทุกคนรู้จักกติกากีฬาประเภทต่างๆโดยมีการแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นกรีฑาวิ่งพุ่งแหลนทุ่มน้ำหนักขว้างไกลกระโดดสูงและกระโดดไกลส่วนประเภทกีฬาได้แก่ฟุตบอล7คนโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งออกเป็น5สีได้แก่สีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวและสีม่วงโดยมีนายสุวรรณฟักผลผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานและนางสุริยะและนางสุริชาชาติสุทธิอดีตรองผู้มีการสปป.เพชรบูรณ์เขต1และนายเสรีชาติสุทธิอดีตผู้มีการโรงเรียนสังกัดสปป.เขต1และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,500 คนโดยในงานมีสีสันเป็นขบวนกองเชียร์นักเรียนอนุบาลที่ต้องเกาะแขนกันเดินเนื่องจากกลัวหลงขณะเดินขบวนเข้าสู่สนามโดยเดินจากหน้าตลาดเทศบาลชนแดนมาตามถนนชมทีระเวศสายเพชรบุรีชนแดนมาถึงสนามแข่งขันกว่า1กิโลเมตรพร้อมกันนั้นมีการเต้นด้วยลีลาที่น่ารักและสวยงามอีกด้วย